มาฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพด้านหลังของเราวันนี้ Toyota Corolla Cross ไม่ใช่ตัวที่เป็นชุดแต่งโมเดลลิสต้านะตัวปกติมาตรฐานไฮบริดตัวท็อปเลยปีนี้เขาจะมีตัวที่มาพร้อมชุดแต่งโมเดลลิสต้าเพิ่มเข้ามานะครับในราคาที่บวกเข้าไปอีกราวๆ 40,000-50,000 บาทแต่คันนี้ไม่ใช่ยังล้านหนึ่งกว่าๆอยู่ดูซิว่าในปีนี้เนี่ยก่อนที่ HRV จะมาปลายปีเนี่ย Toyota Corolla Cross จะน่าซื้อไหมหรือรอ Honda HRV ดีกว่าToyota Corolla Cross คันนี้ครับ Hybrid Premium Safety จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,199,000 บาทแต่ในปีนี้ทาง Toyota ได้เพิ่มตัวเลือกครับ Hybrid Premium แล้วก็ Hybrid Premium Safety ที่มาพร้อมชุดแต่ง Mona Lisa เอ้ยไม่ใช่นะครับ Model Lista ครับถ้าเป็นตัว Hybrid Premium เนี่ยจะอยู่ที่ 1,135,000 บาทแต่ถ้าเป็น Hybrid Premium Safety พร้อมชุดแต่ง Model Lista เนี่ยจะอยู่ที่ 1,240,500 บาทจ่ายเพิ่มจากตัวที่ไม่มี Model Lista เนี่ย 41,500 บาทนะครับตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายแยกแต่ในอนาคตเชื่อว่ามันเบิกมาใส่ได้แหละสำหรับใครที่อยากได้ชุดแต่ง Model Lista เข้ามานะครับแต่ก็ต้องดูว่าจ่ายเพิ่ม 41,500 บาทเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าจะมีราคาแก๊ปที่เพิ่มเข้ามาอีกจากคนที่ซื้อมาพร้อมตัวรถดีไซน์ด้านหน้าของ Toyota Corolla Cross ครับเอกลักษณ์ของเขาเลยคือกระจังด้านหน้าที่เป็นปากเบะแบบพี่กิ๊กสุวัจนีหรือบางคนก็บอกว่าเป็นปากปลาบู่นะครับยังไม่ได้เป็นกระจังหน้าดีไซน์เท่แบบตัว JDM ของ Toyota Corolla Cross นะตัวนั้นเท่มากเลยและเชื่อว่าถ้ามาหน้านั้นน่ะน่าจะกระตุ้นยอดขายในปีนี้ได้พอสมควรเลยนับกันมาตัวกระจังหน้าครับจะเป็นสีดำแล้วก็ล้อมกรอบแบบนี้เพิ่มความโดดเด่นนะครับเซ็นเซอร์ทุกอย่างของระบบความปลอดภัยของตัวรถเนี่ยซ่อนอยู่ในโลโก้ Toyota นะครับตัวนี้จะมีกล้องรอบคัน360องศาพาโนรามิกวิวมอนิเตอร์มาให้ไฟหน้าครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED พร้อม Daytime Running Light ส่วนชุดแต่งรอบคันเนี่ยเห็นเลยว่าพอมันเป็นรถในสไตล์ Crossover หรือ Cross เนี่ยมันก็จะมีชิ้นพลาสติกสีดำนะครับด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะใหญ่เลยส่วนด้านข้างก็จะอยู่ที่ชายประตูรถเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นจิตวิทยานะครับในการออกแบบตัวรถพอเป็นรถที่เป็น crossover หรือ SUV เนี่ยถ้าใส่แถบสีดำออกไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้ดูสมบุกสมบันทำให้ตัวรถดูเท่จะใส่ใหญ่ใส่เล็กก็แล้วแต่นะครับขนาด Fortuner เองเนี่ยที่เป็นตัว Regender ก็ยังมีขอบเล็กๆเลยล้อแม็กที่ติดรถมาครับเป็นล้อแม็กแบบ2 tone ดีไซน์สวยเลยนะอาจจะไม่ได้ดูเท่ทันสมัยเหมือน Model Lista นะครับแต่ว่าแม็กในตัวท็อปเนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วยางที่ติดรถมา Michelin Primacy 4ครับตัวนี้ขนาดหน้ายาง 225/50R18 ดิสเบรกหน้าหลังครบถ้วนทั้ง4ล้อพร้อมระบบเบรก ABS แล้วก็มีเทคโนโลยีความปลอดภัยอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนี่เลยที่ซ่อนอยู่ที่กระจกนะครับกล้องรอบคัน Around View Monitor แล้วก็ตัวกระจกเนี่ยจะฝังไฟเลี้ยว LED มาให้เรียบร้อยเลยด้านท้ายของตัวรถครับไฟท้ายนี่เป็นไง LED Light Guiding สวยงามตามสไตล์ Toyota นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าตัวไฟเนี่ย2โคมเนี้ยยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับบนหลังคาเนี่ยจะมีเสาอากาศแบบชักฟินอะเทน่าแล้วก็ Railleg นะครับติดตั้งมาให้เสริมลุคความเป็น Crossover แล้วก็ใครที่จะไปติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยไว้แขวนจักรยานนะครับไว้แขวนกล่องเก็บสัมภาระเพิ่มเติมต่างๆก็ทำได้และที่สำคัญครับตัวฝาท้ายของเขาใน Toyota Corolla Cross เป็นแบบเปิดไฟฟ้าด้วยด้านหลังก็จะมีกล้อง1ตัวนะครับด้านท้ายของตัวรถครับยังมีม่านบังสายตาครับที่จะช่วยทำให้ของมีค่าของคุณที่อาจเก็บไว้ท้ายรถเนี่ยเก็บได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับอันนี้แจ่มเลยเบาะด้านหลังครับสามารถพับได้แบบ 60-40 นะถอดไอ้นี่ออกก่อนฟึบใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็พับเบาะหลังลงไปได้เลยแต่ว่าจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างนึงคือใครที่ฝันที่จะท่องเที่ยวไปแล้วก็นอนในรถเนี่ย Toyota Corolla Cross อาจจะไม่ตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าตัวเบาะกับตัวทรังเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยมันไม่เสมอกันมันหนาอยู่ประมาณแบบครึ่งกำปั้นเนี่ยครึ่งแขนอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมส่วนด้านใต้นี้ครับเปิดขึ้นมาฟรับจะเจอกับชุดปะยางแล้วก็เครื่องอัดอากาศสำหรับซ่อมยางรถยนต์ครับไม่ได้มียางอะไรมาให้นะอึบเนี่ยเก็บอันนี้เก็บง่ายมากทิ่มเข้าไปกดด้านนึงโบ๊ะดึงมาบังสายตาโอ้โหวางของได้ประมาณนึงด้วยขออนุญาตพับเบาะกลับคืนเพื่อขึ้นไปนั่งให้ได้ชมกันนะครับในด้านของตำแหน่งเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเบาะหนังนะครับที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยครับตัวเบาะนั่งด้านหลังเขาเนี่ยมีที่เท้าแขนแบบลอยตัวได้ซึ่งทำให้เท้าแขนได้จริงไม่ได้ตกลงไปถึงเบาะด้านล่างในกรณีที่
ไม่มีผู้โดยสารนั่งตรงกลางนะครับตัวเบาะเองสามารถปรับได้1ระดับนะคือ A ลงไปเด็กจึ๊บนี่แบบนี้ปึ๊บสำหรับใครที่เดินทางไกลๆแล้วก็อยากหลับพักผ่อนเนี่ยนั่งตอนหลังเนี่ยก็สามารถผ่อนคลายสรีระได้นะหรือว่าจะขึ้นมาตั้งปึ๊บนั่งคุยกับเพื่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหลังตรงแบบนี้ผมว่านั่งสบายกว่า A ลงไปเองนะพื้นที่เล็กรูมครับบอกได้เลยว่าเหลือเฟือด้านหน้าคือที่นั่งขับขี่ปกติของเคนครับเฮดรูมนี่ไม่ต้องพูดถึงมีหัวเคนอีกหัวนึงยังได้เลยนะครับด้านหลังมีไฟส่องสว่างเป็นสีวอร์มไลท์แบบนี้2ตำแหน่งครับช่องจ่ายไฟด้านหลังเป็น 2.1 แอมป์2ช่องสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและมีระบบปรับอากาศแต่ว่าไม่ได้แยกอิสระจากตอนหน้านะครับก็คือแอร์ด้านหน้ายังไงด้านหลังอย่างนั้นที่วางขวดน้ำหรือแก้วต่างๆเนี่ยจะไม่ได้อยู่ด้านล่างของประตูนะครับจะอยู่ที่บริเวณที่เท้าแขนที่จะมีความเป็นพลาสติกแข็งๆอยู่เนี่ยแต่ว่าด้านบนตรงนี้เขาบุนิ่มให้อย่างนึงเลยคือช่องเก็บเอกสารเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมด้านนี้มีให้มาแต่ว่าด้านหลังเบาะตรงนี้กลับไม่มีให้ส่วนของเบาะนั่งใน Toyota Corolla Cross Hybrid Premium Safety นะครับจะเป็นเบาะหลังคันนี้จะเป็นสีภายในที่เป็นสีแดงอย่างนี้นะครับ Terra Rossa นะมีบักเก็ตขึ้นมารับแบบนี้นะซึ่งดีเลยสำหรับผมที่ตัวเล็กหรือว่าคนที่ตัวใหญ่กว่าผมจริงๆเนี่ยก็ยังเหลือสเปซเหลือแก๊ปไว้ให้ตัวเจ้าบักเก็ตเนี่ยได้รับสรีระการเบาะหนังนะครับเดินตะเข็บจริงชิ้นส่วนที่มีการบุนุ่มเนี่ยจะมีแผงตรงนี้นะครับที่บุนุ่มนิดนึงให้รู้ว่าบุนุ่มนะครับมีการเดินตะเข็บจริงชุดตกแต่งตรงนี้จะเป็นสีเทากับสีดำเป็นโนแบล็กนะครับรวมถึงคอนโซลกลางตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบล็กตัดกับสีเทาเช่นเดียวกันนะครับตัวขอบประตูนะครับด้านบนก็จะบุนุ่มแต่ว่าในส่วนของตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกแข็งอยู่เช่นเดียวกับแผงแดชบอร์ดด้านบนครับก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับรวมถึงตรงนี้อันนี้บุนุ่มนะอันนี้บุนุ่มแต่ตรงนี้แข็งมาเลยนะครับแข็งมาเลยพวงมาลัยครับสามารถที่จะปรับได้4ทิศทางขึ้นนะครับลงเข้าออกได้แบบนี้เบาะนั่งครับฝั่งผู้โดยสารจะเป็นปรับมือส่วนฝั่งผู้ขับขี่จะเป็นปรับด้วยไฟฟ้าได้นะนี่ปรับให้ดูโอ้ไม่มีการจำเมมโมรี่อะไรต่างๆนะครับที่เก็บแก้วนะครับจะมีตรงกลางนี้2ตำแหน่งแล้วก็ที่ประตูเนี่ยก็จะเก็บขวดน้ำขนาดเล็กๆได้อีก1ตำแหน่งบริเวณตรงนี้นะครับจะวางโทรศัพท์ได้แล้วก็มีไฟเรืองแสงด้วยแม้เวลากลางวันเนี่ยก็มองเห็นได้นะครับระบบปรับอากาศในรถคันนี้จะเป็นปรับแยกอิสระดูโอโซนนะครับมีของผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ผู้ขับขี่ตอนหน้าเนี่ยแยกกันอย่างชัดเจนการใช้งานกดใช้ได้ง่ายหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลเรือนไมค์ครับเป็นเรือนไมค์ผสมระหว่างอนาล็อกและดิจิตอลครับโดยมีตัววัดการทำงานของเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าด้านซ้ายแล้วก็ระดับน้ำมันกับความร้อนเนี่ยอยู่ที่ด้านขวาเป็นแบบอนาล็อกนะครับส่วนตรงกลางจะเป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วครับตรงนี้จะแสดงข้อมูลการขับขี่อื่นๆครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดของการขับขี่ระบบการทำงานต่างๆของตัวรถครับไม่ว่าจะเป็นเลนคีปตัว Adaptive Cruise Control มาตรวัดความเร็วของตัวรถการประมวลผลต่างๆของตัวรถประวัติการทำงานอัตราสิ้นเปลืองต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่หน้าจอ TFT ตรงกลางแบบนี้ครับที่พวงมาลัยครับด้านซ้ายจะใช้ควบคุมข้อมูลในหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ตรงกลางนี้ส่วนด้านขวาครับจะควบคุมในส่วนของระบบ Cruise Control ที่เป็น Adaptive Cruise Control แต่ว่าไม่ Stop and Go ซึ่งน่าเสียดายมากเพราะว่า Corolla Altis เนี่ยให้ Stop and Go มาแล้วแต่ตัวเนี้ยจะเหมือน CHR เลยก็คือยังคงเป็น Adaptive Cruise Controlแบบไม่ stop and go อยู่นะครับน่าเสียดายเหมือนกันระบบไฟหน้าครับมีไฟออโต้มีปัดน้ำฝนออโต้มี follow มี home การควบคุมในส่วนของระบบ infotainment เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านล่างแบบนี้ใช้งานง่ายดีครับส่วนหน้าจอ infotainment ตรงนี้ของเขาจะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วครับขนาดใหญ่เลยเป็น touch screen รองรับ Apple CarPlay Android Auto แสดงผลในส่วนของกล้อง360องศารอบทิศทางด้วยแต่น่าเสียดายอย่างนึงครับไอ้ตัวกล้องถอยหลังของเขาเนี่ยหรือกล้อง360องศาของเขาจะไม่มีในด้านของเรดาร์นะครับในด้านขององศาการเลี้ยวมาให้นะแต่ว่าแสดงผลเป็น3มิติได้ด้วยครับช่องจ่ายไฟในรถคันนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่น่างุนงิดนิดนึงเพราะว่ามีน้อยนะครับตรงเนี้ยมีจุดเดียวสำหรับใช้เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจ่ายไฟแค่1แอมป์ด้านหลังจ่าย 2.1 แอมป์ถ้าผู้โดยสารตอนหน้านะครับคุณภรรยาหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่มานั่งตอนหน้าแล้วจะชาร์จไฟเนี่ยต้องใช้นะครับช่อง12โวลต์แล้วก็อะแดปเตอร์ที่อยู่ในนี้นะครับจะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์1ตำแหน่งแล้วก็ต้องหาอะแดปเตอร์มาเสียบต่อสายออกมาตรงนี้จะมีช่องร้อยสายมาให้อยู่นะครับก็ต้องต่อออกมาเพื่อชาร์จไฟให้กับคุณสีภรรยาเพราะถ้าไม่มีเนี่ยมีตีกันแน่ครับภายในห้องโดยสารครับไม่ว่าจะตอนหน้าหรือตอนหลังเนี่ยต้องบอกว่ากว้างขวางมากๆนะครับกระจกบานหน้าของ Toyota Corolla Cross คันนี้
เป็นอะคูสติกก๊าซที่บอกเลยว่าขึ้นชื่อเรื่องการเก็บเสียงที่เงียบมากๆนะครับกระจกมองหลังก็ตัดแสงอัตโนมัติแต่ก็ยังมีจุดที่ทำให้รู้สึกว่าการขับขี่ไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่อย่างเช่นจุดแข็งๆพวกนี้ครับที่พอสัมผัสไปแล้วก็แอบหงุดหงิดว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้นิ่มตรงนี้ไม่นิ่มนะและสำหรับผู้ขับขี่เองครับไอ้จุดแข็งๆพวกนี้มันจะมีอยู่อย่างนึงที่ขัดใจที่สุดเลยคือคอนโซลกลางตรงนี้ที่เป็นพลาสติกแข็งครับบอกเลยว่าเวลาขับขี่อ่ะเราต้องพักขากับตรงนี้เจ็บครับเจ็บเลยแล้วสำหรับคนที่ไม่ใส่ขายาวใส่ขาสั้นเนี้ยเวลาผิวหนังมันไปโดนมันก็คงไม่ได้รู้สึกสบายเท่าไหร่หลังคาครับมีซันรูฟมาให้เครื่องยนต์ของ Toyota Corolla Cross ในรุ่นไฮบริดนะครับจะรีดพละกำลังสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าในหน่วยของ PS นะครับเป็นพละกำลังรวมระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าครับเติมน้ำมันได้สูงสุดแค่ E20 เติม E85 ไม่ได้นะตัวรถในรุ่นไฮบริดครับจะมีโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น Drive Mode ตรงนี้ครับ Power Mode Eco Mode Normal Mode และตรงนี้ครับ EV Mode ซึ่งเวลาใช้เนี่ยต้องดูในส่วนของแบตเตอรี่คงเหลือด้วยนะครับว่าเพียงพอหรือเปล่าไม่อย่างนั้นกดปุ๊บใช้งานไม่ได้นะครับอ๋อและที่สำคัญจะเห็นว่าตรงคอนโซลนี้ไม่มีออโต้เบรกโฮไม่มีเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือของเขาจะเป็นเบรกเท้าแบบนี้1เอาว่าโหมดนะครับ3 2 1ไปครับเดี๋ยวเราไปลองขับ Toyota Corolla Cross กันอย่างนึงเลยที่ผมแอบหงุดหงิดใจนะคือเขามีกล้องรอบคัน360องศาให้แต่มันเวลาจะใช้งานแบบจอดรถริมฟุตบาทอะไรเงี้ยมันกดใช้งานยากนะครับเพราะมันไม่มีปุ่มแบบฟิสิคอลมาให้มันจะต้องกดตรงนี้1ทีกดตรงนี้1ทีอ่ะไม่ติดด้วยกดตรงนี้1ทีแล้วก็มากดเอานี้พาโนรามิกวิวมอนิเตอร์ตรงนี้เราถึงจะเห็น360องศาที่ปรับมุมมองได้หลากหลายนะครับนี่ด้านข้างด้านหน้ารอบคันแบบ3มิตินะครับรอบคันแบบมุมมอง2มุมมองควรจะมีปุ่มฟิสิคอลให้กดใช้งานง่ายๆนะครับอันเนี้ยให้ออปชันมาดีแล้วเนี่ยแล้วดูว่าเวลาขับนะครับถอยเงี้ยองศาการเลี้ยวเงี้ยเรดาร์อ่ะไม่มีให้นะดีแล้วนะที่มีกล้อง360องศามาให้ดีแล้วแต่ว่าอยากได้ฟิสิคอลบัตตอนกับองศาการเลี้ยวด้วยจะเยี่ยมมากเลยเนี่ยแม้คอสะพานและปั๊มคอสะพานจะยอดเยี่ยมขนาดไหนเนี่ยช่วงล่างของครอสเขาเอาอยู่จริงๆคือเรื่องซับแรงเรื่องโดยสารนะดีจริงขับไปนี่นะเดี๋ยวพอมีนิดนึงละกันแต่ก็ยังถือว่าเป็นพวงมาลัยที่ให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้ดีอยู่นะได้ดีอยู่ขับดีเลยขับดีอย่างว่าล่ะครับถ้าอยากได้ช่วงล่างที่มันคมๆกว่านี้นะครับผมว่าต้องไป CHR นั้นเนี่ยโอ้โหเซ็ตมาขับสนุกจริงๆนะครับเครื่องยนต์ก็ขับสนุกประหยัดด้วยแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยก็จะขับขี่ได้มั่นใจกว่านี้นะแต่ก็แน่นอนว่ามันแลกกับตัวถังที่เล็กลง Toyota Corolla Cross เนี่ย Toyota ก็ตั้งใจเซ็ตมาให้มันเป็นรถครอบครัวเป็น B SUV ที่เน้นความอเนกประสงค์ในการใช้งานแล้วก็ประหยัดนะครับในแง่ของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยประหยัดจริงๆดูคอสะพานดีช่วงล่างเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ประทับใจใน Toyota Corolla Cross มากเลยลงคือเหมาะอ่ะคือเหมาะกับการใช้งานมากๆอ่ะดูดิถนนแย่มากเนาะแย่ตะเก็บแบบมาดูในจุดที่ผมรู้สึกว่าติดใจอยู่สักหน่อยแล้วกันอย่างแรกครับผมคือเรื่องของการเก็บเสียงตอนนี้ความเร็วที่110ครับเป็นพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้านะฟังเสียงดูทั้งเสียงลมนะครับทั้งเสียงเนี่ยเข้ามาแบบโหเข้ามาขนาดนี้เลยเหรอเยอะเกินไปเยอะกว่าที่ผมคิดเอาไว้แล้วเนี่ย
ยิ่งพอเหยียบแล้วเครื่องยนต์ทำงานนะคุณผู้ชมฟังนะมันดังไปอ่ะนะครับมันดังไปเยอะเลยแหละเนี่ยแล้วความเร็ว120เนี่ยยังไม่120ดีด้วย110กว่าเนี่ยเสียงลมแบบเข้ามาดังมากเลยอ่ะส่วนหนึ่งคือตัวถังเขาใหญ่นะครับก็ต้องยอมรับในจุดนี้ว่ารถเป็นตัวถังใหญ่มันต้องกินลมเยอะอยู่แล้วส่วนกระจกด้านหน้าที่เป็นอะคูสติกกลาสเนี่ยโอเคกันลมปะทะด้านหน้าได้ดีไหมได้ดีแหละแต่ลมที่เข้าด้านข้างเนี่ยดังอยู่นะดังอยู่แล้วก็ใครที่คิดว่าจะขับได้สนุกแบบใน CHR นะครับจะบอกว่าไม่ใช่นะเสียงเครื่องยนต์พอเครื่องยนต์ทำงานแล้วเสียงเครื่องยนต์มันแบบเพราะมันต้องทั้งปั่นไฟกลับไปที่แบตนะครับทั้งให้กำลังขับเคลื่อนมาที่ล้อแล้วเสียงเครื่องยนต์ดังนะแต่ว่ารถเนี่ยไม่ได้แรงนะผมจะบอกเลยว่าใครที่คิดว่าโคโรนาครอสเนี่ยจะเอาไปขับเป็นแบบพ่อบ้านเร็วๆยังไงเนี่ยว่าเครื่องยนต์ 1.8 HRV เนี่ยขับสนุกกว่านะขับสนุกกว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าตัวนั้นเนี่ยถ้าจังหวะกดจริงๆก็ไม่ประหยัดนะแต่ตัวนี้ประหยัดมากยังไงก็ 14-15 โลลิตรมีให้เห็นแบบไม่ลำบากเลยอ่ะผมจะลองแซงมองไซคันหน้าดูนะคุณผู้ชมไปนะตอนนี้80นะยังไงว่ามันแบบมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะมีนะแต่ว่ามาเรื่อยๆไม่ได้แบบสปอร์ตทันใจอ่ะไม่ใช่นะครับแต่พวงมาลัยนี่ชอบจริงๆนุ่มดีแล้วก็ใช้ได้เลยผมจะลองเปลี่ยนไดรฟ์โหมดนะครับตรงนี้มันจะมีไดรฟ์โหมดจะเปลี่ยนเป็นพาวเวอร์ดูเหยียบราคาไว้กดปุ๊บเป็นสีแดงก็ไม่ได้เปลี่ยนไปในทันทีนะไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับที่แค่หน้าจอเปลี่ยนสีเฉยๆอ๋อแต่ว่าการตอบสนองคันเร่งมาไวขึ้นนะมาไวขึ้นแล้วก็รอบตึงขึ้นการแซงการอะไรเนี่ยเขาจะทำได้แบบมั่นใจรวดเร็วขึ้นเนี่ยเหยียบแล้วมาไวกว่ามาไวกว่าแต่เสียงรอบแบบดังเหลือเกินพอความเร็วสูงหน่อยนะครับเรื่องเก็บเสียงนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงตะโกนคุยตะโกนคุยแน่ๆคุณผู้ชมPower Mode มันช่วยให้สนุกขึ้นนะกระฉับกระเฉงขึ้นมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะนะครับแล้วจะบอกว่าถึงถนนแบบแย่หลุมโอ้โหหลุมบ่ออะไรขนาดนี้นะจังหวะที่แบบเจอเนี่ยรอยต่อรอยพันหนักๆเยอะๆเงี้ยช่วงล่างซับแรงได้แบบไม่เหลืออาการชกขึ้นมาที่พุงมาลัยเลยนะเออนี้ดีอ่ะโอ้ต้องขอบคุณถนนเส้นนี้จริงที่เกียร์จนถึงขนาดที่ทำให้เรารู้ได้ว่าเฮ้ยพุงมาลัยของครอสเนี่ยมันแบบมั่นใจได้เลยนะแม้ในภาวะที่บางทีเนี่ยโอ้อีกแล้วอีกแล้วแม้ในภาวะเนี่ยที่บางทีเราขับมาเส้นทางแบบนี้แล้วเรามาเร็วประมาณ100อาจจะ110 120อะไรเงี้ยครับแล้วเราอยู่ๆก็เจอแบบถนนแตกถนนพังช่วงนึงอย่างเงี้ยมันทำให้เราไม่ต้องเบรกจนหัวทิ่มเพราะว่ากลัวเสียการควบคุมกลัวพวงมาลัยชกพวงมาลัยสะบัดนะโคโรนาครอสไม่เป็นนะเครื่องยนต์ 1.5 ไฮบริดที่พอใช้งานในเมืองแล้วเนี่ยประหยัดมากๆนะประหยัดมากๆช่วงล่างก็ดีพวงมาลัยก็คุมง่ายสำหรับการเลี้ยวในโค้งที่เป็นแบบโค้งแคบอย่างเงี้ยครับบางทีเราจะต้องแบบเบรกเยอะๆเพื่อเลี้ยวเข้าซอยอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ครอสเนี่ยสามารถเลี้ยวได้แบบมั่นใจที่สำคัญเลยคือมันมีฟังก์ชันความปลอดภัยที่ช่วยให้เราเนี่ยที่บางทีเผลอเลยเนี่ยครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างพวกเซฟตี้เซนส์ทั้ง pre-collision system นะมี rear cross traffic alert แล้วก็มี lane keep ให้ด้วยนะเนี่ยดูโอ้โหซอยเลี้ยวไปได้เลยพวงมาลัยน้ำหนักไม่ได้แบบหนักเกินไปอ่ะพวงมาลัยน้ำหนักแบบกำลังดีสำหรับผมนะช่วงล่างเองเจอถนนแย่ๆในตอกซอกซอยอะไรแบบเนี้ยทำได้ดีเลยนะซับแรงฝาท่อซับหลุมอะไรในเมืองเนี่ยดีเลยเปิดไฟเลี้ยวขึ้นมาเห็นไหมมีทั้งกล้อง360องศาขึ้นมามีทั้งในส่วนของกล้องของมุมฝั่งที่เราเปิดไฟเลี้ยวขึ้นมาให้ด้วยทั้ง2อย่างเลยในเมืองดีจริงๆครอสยอมรับดีจริงๆในเมืองนะบอกกันอย่างนี้นะครับไม่ใช่รถแรงแน่นอน
แต่ถามว่าขับดีไหมขับดีเป็นรถใช้งานที่ดีเป็นรถครอบครัวที่ดีเลยแหละนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปเพื่อใช้งานในครอบครัวเป็นหลักเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหชอบชอบแน่ๆถ้าเก็บเสียงดีกว่านี้นะผมบอกเลยถ้าเก็บเสียงดีกว่านี้นะจะเยี่ยมมากสำหรับ Toyota Corolla Cross ครับแล้วถ้าให้เทียบ Toyota Corolla Cross คันนี้กับ Honda HR-V พูดถึงว่าในโฉมในเจเนอเรชั่นปัจจุบันที่ยังไม่ใช่ตัวใหม่เปิดตัวในญี่ปุ่นนะผมว่ามันมีดีมีเสียคนละอย่างจริงๆอ่ะนะถนนโอเคเครื่องยนต์สันดาป 1.8 ก็แรงดีแต่ก็ไม่ประหยัดเท่าเครื่องยนต์ 1.5 ไฮบริดของ Cross อยู่แล้วแล้วเครื่องยนต์ 1.5 ไฮบริดของ Cross อ่ะถึงไม่แรงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอะมันก็ใช้งานได้อะใช้งานได้ดีด้วยสำหรับการใช้งานเป็นรถโดยสารครอบครัวช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างโอ้โหดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าแบบเยอะมากๆนะครับแต่ห้องโดยสารเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าคลอสมันดูสูงกว่ามันดูโปร่งกว่านะแต่ให้ความรู้สึกอะความกว้างอะผมรู้สึกว่า HR-V กว้างกว่าที่สำคัญเลยคือ HR-Vเก็บเสียงดีกว่านะต้องรอดูแล้วว่าตัวใหม่ของ HR-V จะแก้เรื่องช่วงล่างได้ไหมแต่จากที่เห็นด้านในเจนใหม่เนี่ยเทียบกับเจนก่อนหน้าต้องบอกว่าเรื่องเก็บเสียงเอ่ยเรื่องช่วงล่างเอ่ยเนี่ยถึงจะใช้เครื่องยนต์เดิมในบางรุ่นนะก็ทำได้ดีขึ้นนะต้องรอดูกันครับให้สรุปสั้นๆนะครับ Toyota Corolla Cross เนี่ยเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าไม่แรงแต่ในเรื่องของความประหยัดนั้นประหยัดโดยที่ไม่ต้องพยายามนะครับและอย่างที่ผมขับมานะขับในเมืองมาประมาณ 50-60 โลอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยของมันอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรนะ20นิดๆด้วยนะใช้งานมาประมาณ60โลเป็นในเมืองกับทางด่วนในเมืองนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการขับแบบตะบี้ตะบันนะเป็นการขับแบบไหลไปเรื่อยๆตามสภาพการจราจรนะครับส่วนการใช้งานปกติเนี่ยผมว่าทั่วไปยังไงไม่มีต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนย้ำว่าโดยที่ไม่ต้องพยายามด้วยนะครับถึงจะไม่แรงครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในรถที่ขับดีมากๆในกลุ่ม SUV ไซส์นี้เลยนะครับทั้งช่วงล่างที่นุ่มนวลภายในห้องโดยสารที่กว้างนะครับมีอรรถประโยชน์ใช้สอยที่มากมายฟังก์ชันการใช้งานระบบ Toyota Safety Sense อะไรต่างๆเนี่ยให้มาเกือบครบคันแม้ Adaptive Cruise Control เนี่ยจะยังไม่ Stop and Go แล้วก็ไม่มีเบรกมือไฟฟ้า Auto Brake Hold แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งสำหรับผมเนี่ยเบรกมือไฟฟ้ากับ Auto Brake Hold เนี่ยไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเท่าไหร่ครับปัจจัยสำคัญเลยที่จะทำให้เอามาเป็นประเด็นในการเลือกซื้อรถคันนี้ก็คือเรื่องของการเก็บเสียงของ Toyota Corolla Cross ครับแม้กระจกของเขาจะเป็นอะคูสติกกลาสแล้วแต่ว่าการเก็บเสียงของตัวรถนั้นกลับไม่ดีอย่างที่คิดนะครับเมื่อจะเป็นเรื่องของเสียงลมที่เข้ามาในตัวรถเสียงเครื่องยนต์ที่เข้ามาในตัวรถเสียงของถนนที่สะท้อนเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยบอกได้เลยว่ามากจนเอามาเป็นประเด็นให้คุณตัดสินใจซื้อรถคันนี้ได้เลยเรื่องไม่แรงไม่เท่าไหร่แต่เรื่องเสียงรบกวนในห้องโดยสารเนี่ยทำให้ผมต้องกลับมาขอคิดดูอีกทีเลยครับเพราะว่ารถรุ่นอื่นๆว่าจะเป็น HR-V ที่ถึงช่วงล่างจะไม่ดีแต่การเก็บเสียงในห้องโดยสารดีกว่าส่วน Mazda CX-30 เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับการเก็บเสียงในห้องโดยสารแมทเทเรียลต่างๆสุดยอดอยู่แล้วเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้ประหยัดแต่ขับสนุกแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่ามีความสปอร์ตมีความเฉียบคมแล้วก็มั่นใจต่างกันนะครับ Corolla Cross มีช่วงล่างที่นุ่มนวล นะครับขับขี่ถ้าเจอหลุมเจออุปสรรคใช้งานในการเดินทางว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือในเมืองเนี่ยครอบครัวของคุณว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆเนี่ยจะต้องปรับปรื้มกับช่วงล่างของ Toyota Corolla Cross แน่นอนและยิ่งเมื่อผนวกกับความกว้างของตัวรถแล้วอรรถประโยชน์ใช้สอยของตัวรถแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในรถครอบครัวที่น่าจะเป็นช้อยแรกๆในการเลือกซื้อของคุณได้เลยครับถ้าคุณคิดว่า Toyota Corolla Cross เนี่ยเหมาะกับคุณมากนะครับในเรื่องของความประหยัดและช่วงล่างความกว้างขวางเนี่ยแค่นี้ตอบโจทย์คุณได้มากพอแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่ต้องลังเลครับในการเลือกซื้อ Toyota Corolla Cross คันนี้โดยเฉพาะถ้าเอาไปใช้ในครอบครัวอยู่แล้วคุณไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อรถที่มีสมรรถนะที่ซิ่งหรือแรงอะไรมากมายแต่ถ้าคุณยังไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้รถตอนนี้ช่วงนี้โควิดทั้ง Work From Home นะครับไม่ได้ใช้งานรถเป็นประจำไม่ได้ขับพาลูกไปรับส่งโรงเรียนหรือว่าไม่ได้เดินทางเที่ยวต่างจังหวัดยังกลัวในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยผมว่ารอดูปลายปีก็ดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า HR-V เอาตัวเลือกในรุ่นไฮบริดมาเนี่ยก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยใช่ไหมล่ะครับถ
ถึงในปีนี้ครับจะไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรมากไปกว่าการมีชุดแต่งโมเดลลิสต้าเพิ่มเข้ามาในรุ่น Hybrid Premium แล้วก็ Hybrid Premium Safety นะครับแต่ Toyota Corolla Cross ก็เป็นรถ1รุ่นที่น่าสนใจแต่ส่วนตัวผมครับที่ใช้ Honda HR-V อยู่แล้วเนี่ยอาจจะรอดูซะหน่อยแล้วกันว่า HR-V ในสเปคไทยนั้นจะให้ออปชันมาเป็นแบบไหนแต่ถ้าเครื่องยนต์จะเป็น 1.8 หรือ 1.5 Hybrid งานประกอบวัสดุในสเปคไทยเนี่ยจะต่างไปจากของญี่ปุ่นเพียงใดปลายปีนี้น่าจะได้เห็นตัวเป็นๆกันในงาน Motor Expo นะครับถ้าไม่มีละลอก5นะเพราะถ้า HR-V ไม่มี Hybrid มาเนี่ยผมในฐานะคนที่อาจจะซื้อเนี่ยก็คงมองว่า Toyota Corolla Cross อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับเพราะเครื่องยนต์เดิมของ Honda HR-V เนี่ย 1.8 ก็ขับจนชินแล้วคุณผู้ชมล่ะครับจะซื้อ Toyota Corolla Cross เลยหรือรอ Honda HR-V ดีคอมเมนต์ความคิดของคุณไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์ Subscribe แชร์ให้ด้วยพบกับเคนที่เกียร์อัพได้ใหม่สวัสดีครับ